เด็กพบกับคุณกุหลิบอีกแล้วนะคะวันนี้กุหลิบมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะพร้อมจะไปร้องเพลงกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆร้องตามเลยนะคะเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเพลงนี้นะคะเพลงตาดูหูฟังนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาสัมผัสหน้ากันนะคะเด็กๆเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะหนังสือปูพื้นฐานสเต็มค่ะวันนี้เราจะเรียนหน้าที่12กันก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาสัมผัสทั้ง5กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆภาษาสัมผัสทั้ง5นะคะเด็กๆอันแรกเลยตาค่ะเด็กๆตามีไว้ทำไมคะมีไว้มองสิ่งต่างๆรอบตัวเลยใช่ไหมคะต่อไปอะไรคะจมูกค่ะจมูกมีไว้ทำอะไรเอ่ยมีไว้ดมกลิ่นนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปหูหูมีไว้อะไรเอ่ยมีไว้ฟังเสียงใช่ไหมคะค่ะต่อไปลิ้นลิ้นมีไว้อะไรคะมีไว้ชิมรสชาตินะคะสุดท้ายแล้วนี่เลยค่ะมือสัมผัสเอาไว้สัมผัสสิ่งของต่างๆนะคะนี่ก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเด็กๆจำไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเราเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5ไปแล้วนะคะแบบฝึกหัดของเราก็จะมาทดสอบเด็กๆว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นี้ให้โยงภาพที่สัมพันธ์กันนะคะเริ่มจากอันแรกเลยตัวอย่างนะคะลิ้นจะทำอะไรนะคะใช้ชิมรสใช่ไหมคะเด็กๆก็จิ้มลาไปหาที่ลิ้นเลยลาเส้นไปที่ลิ้นเลยนะคะเด็กๆแบบนี้นะคะอันหนึ่งจมูกมีไว้ดมกลิ่นใช่ไหมคะจมูกอยู่ไหนคะเด็กๆก็จิ้มที่จุดเลยตรงดอกไม้นะคะลากมาที่จมูกเลยนะคะนี้เลยนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะมือสัมผัสค่ะเด็กๆมืออยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆก็จิ้มที่จุดแล้วโยงเส้นมาหามือเลยแบบนี้นะคะอีก2อย่างนะคะให้เด็กๆโยงเส้นให้เสร็จเลยนะคะเด็กๆอีกนะทุกคนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย